สวัสดีครับพบกับผมตัวชโนครับกับรายการอยากลองของนะครับฟิชเชอริ่งกับกินกับโต๊ะนะครับก็ยังกินตามปกติแล้วก็อยากลองของด้วยเพราะว่าอยากลองของกินครับเพราะว่าอันนี้เป็นสินค้าใหม่นะครับเพิ่งเคยพบเคยเห็นเคยเจอครั้งแรกและยังไม่เคยได้ลองรับประทานมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างครับก็มีช็อกโกแลตคิงเบอร์เกอร์คิงครับนี่เลยบอกไว้ว่าอยู่ร้านเบอร์เกอร์คิงนะสาขาต้อมน้ำมันคาวเทคถนนงามวงศ์วานเขตหลัก4กรุงเทพนะครับก็มีช็อกโกแลตคิงก็คือตัวขนมปังอ่ะเหมือนจะชุบช็อกโกแลตนะกลิ่นหอมๆเลยนะแล้วยังโอ้โหนี่โรยแบบโอ้โหอร่อยแน่นอนนะครับแล้วก็มีเลือก2แบบคือเบอร์เกอร์หมูกับเบอร์เกอร์เนื้อนะครับแล้วก็อันนี้ครับก็จะเป็นช็อกโกแลตพายนะครับก็คือระวังสินค้าร้อนมากก็ยังร้อนอยู่นะครับตอนนี้ผมถืออยู่นี่ยังร้อนอยู่นะนะก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงมันมีทางเดียวครับคือต้องรับประทานและนี่คือช็อกโกแลตที่เยอะเขาเยอะของเขาจะเยอะมากๆนี่ถ้ามีช้อนตักโอ้โหแบบต้องพายก่อนแล้วกันนะเนี่ยมีพายด้วยนะครับเนี่ยพายให้กินเลยนะโหเน้นๆ นะครับรั้วไปเลยนี่ครับพายช็อกโกแลตนะครับเฮอร์ชี่หรือบอกว่าเป็นของเฮอร์ชี่นะครับเราไม่ถึงเหนียวเยอะจะเห็นไส้แล้วใช่ไหมครับนี่ครับครีมเยิ้มเยิ้มทะลักออกมาเลยสุดยอดจริงครับส่วนเบอร์เกอร์ต้องค่อยๆหยิบนะครับเพราะว่าเลอะพอสมควรแล้วนะต้องค่อยๆง้างคือรับพอช็อกโกแลตได้ทุ่มมากนะครับต้องค่อยๆหยิบอะครับคือเล็ดรีบเกินไปไม่ได้เดี๋ยวทะลักแน่เดี๋ยวโอ้โหก็ระมัดระวังมากๆนี่ครับอย่างนี้เลยครับกินเนื้อหมูชุบช็อกโกแลตเฮอร์ชี่ใครจะไปเชื่อว่าของคาวจะอยู่ของหวานได้เยอะมากๆบอกไว้ก่อนนะครับถ้าสนใจก็ลองมารับประทานกันได้ครับที่เบอร์เกอร์คิงทุกสาขาทั่วประเทศนะครับสำหรับอันนี้ต่อ29บาทเบอร์เกอร์ช็อกโกแลตแล้วก็พายช็อกโกแลตเมื่อกี้39บาทนะครับแต่ละสาขานะบางสาขาอาจจะราคาไม่เป็นไปตามนี้นะครับยังไงก็ลองไปดูกันเอาเองสำหรับวันนี้ผมวราณุ้นแล้วครับอยากลองของจะเรื่องกี่กับโรสขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ